สวัสดีครับวันนี้มาเฉลยต่อกัน50ข้อที่เหลือนะครับของทีเซตปีล่าสุดปี2024นะครับข้อ51ถึงข้อ100ซึ่งครูคิดว่ามันก็มีข้อที่น่าจะมีปัญหาอยู่นิดหน่อยนะครับที่ว่าน่าจะมีคำตอบได้มากกว่าหนึ่งแต่ว่ายังไงเนี่ยก็มาดูกันนะครับก็คราวนี้นะครับอ่ะทีนี้นะครับถ้าใครสอบสนามนี้เป็นประจำอันนี้มันเป็นครั้งที่5แล้วใช่ไหมครับมาเขาจะมีคำความหมายใกล้เคียงนะครับซินโนนีมคำความหมายตรงข้ามแอนโทนีมแล้วมันก็แน่นอนจะต้องมี odd one out อะไรที่ไม่เข้าพวกใช่ไหมครับอย่างอันเนี้ยห้องนอนห้องน้ำห้องครัวอยู่ในบ้าน classroom ห้องเรียนไม่ได้อยู่ในบ้านใช่ไหมครับ52ครับ scare กลัว excited ตื่นเต้น delighted มีความดีใจยินดี thrill ก็ความหมายเชิงบวกนะครับก็คือรู้สึกสนุกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่มันเป็นความหมายเนกาทีฟมันมีอยู่อันเดียวข้อนี้ต้องเป็น scare นะครับคือกลัว ส่วนข้อ53 correct spelling อันนี้ครูเห็นหลายคนเลยนะหน้าเสียดายแทนเพราะว่าพวกเราไม่ค่อยทำ writing กันไม่ได้เขียนกันเนี่ยก็จะทำตัว spelling เนี่ยผิดซึ่งหัวมันง่ายมากเลย worry ไม่ใช่ใช่ไหมครับเดี๋ยวครูพิมพ์อันที่ถูกให้ด้วยนะครับแล้วจะได้รู้ว่ามันต้องเป็นยังไงอ่ะอันเนี้ย W O R I E D เปลี่ยน Y เป็น I letter E D นะครับ C A R E L E S S careless ไม่ระมัดระวัง inter rested นะครับ R เดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ถูกต้องที่สะกดถูกอยู่แล้วคือ cautious caution ระมัดระวัง cautious ก็คือระวังตัวนี่แหละนะครับส่วนอันเนี้ย carpenter เนี่ยคารถยนต์เลยครับ carpenter ช่างไม้นะครับ actress นักแสดงผู้หญิง officer เจ้าหน้าที่นะครับซึ่งเขาเติม s ได้นะเป็น actresses เป็น officers เป็น carpenters แต่อันเนี้ยอันที่สุดคือ livery นะครับ livery คืออะไรครับอาชีพอะไรคนละวิธีง่ายสุดนะครับไม่จำเป็นต้องอะไรอะไรก็แอปสแกนนะครับ livery นะครับคือกรรมการคนกลางพิมพ์แค่นี้มันก็ขึ้นมาแล้วและ searchGoogle แล้วก็ Image ครับเจอเลยใช่ไหมก็คือคนเป่าดนตรีคือกรรมการนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ Referee นะครับหรือ Our Referee ส่วนอันนี้นะครับอันนี้แน่นอนที่ครูบอกไปแต่ตอนต้นนะครับ The same meaning หรือ synonym นะครับ Brave กล้าหาญก็ Courageous นะครับ Fearful กลัว Idle ขี้เกียจนะครับแล้วก็ข้อ56 I have never seen a house this huge before huge ใหญ่โตมโหฬาร enormous นะครับคำศัพท์ที่เหลือดูกันเองนะคือว่านี้คือได้ก็ได้ไม่ได้หนูก็ต้องมั่วใช่ไหมครับ the opposite meaning แต่จะเสียดายคือคนที่ทำไวๆแล้วคิดว่าทุกข้อมันเป็น antonym ไงกับการชินเนาะส่วนอันนี้เป็นตรงกันข้ามแล้วเป็น antonym ละ brilliant ยอดเยี่ยมนะครับตรงข้ามกับ gloomy เพราะนอกจากแปลว่ายอดเยี่ยมเนี่ยมันยังแปลว่าปิ้งปังได้อีกนะครับว่ามงกุฎของราชินีเนี่ยมันแจ่มมากนะครับด้วยมันวิบวับด้วยอัญมณีกับด้วยเพชรนะครับเพราะฉะนั้นตรงข้ามกลูมี่ขมุกขมัวอันนี้ซัดเด้นทันทีทันใดนะครับอย่าตัดสินด่วนตัดสินใจเพราะฉะนั้นน่ะคุณต้องค่อยๆคิดไม่งั้นน่ะ you will regret it later จะมาเสียใจเสียดายทีหลังนะเพราะฉะนั้นนี่เป็น gradual นะครับก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับตรงกันข้าม next ครูจะใช้เวลามากหน่อยคือตรงที่เป็น reading เนาะตรงหาคำตอบเพราะฉะนั้นตรงนี้ถึง70ข้อเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับส่วนเนี้ย similar meaning ความหมายคล้ายคลึงใช่ไหมดูโจทย์เสมอนะครับ explorer ก็ adventurer คือนักผจญภัยใช่ไหมครับที่เหลือไม่ใช่แล้วก็อะไรครับขอเรียนดูหน่อย cloudy cloudy ก็เมฆมากใช่ไหมครับ stormy นี่เป็นพายุเลยนะครับ transparent โปร่งใส overcast ช่างมันอันนี้ misty เป็นหมอกครับมันก็คล้ายๆกับ cloudy เป็นไอน้ำมากมายทำให้เรามองอะไรไม่ชัดเจนเพราะคนความหมายใกล้เคียงใช่ไหมส่วนนี้นะครับWatch out for the icy patches on the sidewalk นะครับ They are quite slippery
มันค่อนข้างลื่นเลยนะเพราะฉะนั้น watch out for ระวังด้วยแม่ซื้อ some nice bright จุดจุดจุด for the new sofa ตัวบอกใบเราคือโซฟา curtain ผ้าม่าน towel ผ้าเช็ดตัว napkin เช็ดปากอันนี้ต้องเป็น cushion คือที่พิงที่เบาะรองนั่งนะครับเราเรียกว่า cushion นะครับเวลาใช้ไปนานๆมันเก่าก็ต้องซื้อใหม่อะไรเงี้ย the smart and diligent student เนาะนักเรียนที่ฉลาดและขยันหมั่นเพียรก็มีความตั้งใจอยู่ในห้องมันเชื่อมด้วยแอร์มันต้องไปด้วยกันใช่ไหมครับ6465 youngster are turn up to เขา turn up มาเพื่อที่จะ audition ครับถ้าเราดูรายการพวก Master Chef แข่งร้องเพลงต่างๆเนี่ยมันต้องมีการ audition ก่อนที่จะคัดมา10-20คนแล้วมาแข่งเหลือเอาผู้ชนะใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่า audition นะครับ The Voice Kids อย่างเงี้ย65ครับ Sightseeing bus รถบัสที่มันเอาไว้ชมท่องเที่ยวอ่ะดูวิวอ่ะมันเก่ามาก so ดังนั้น The City Tour Company บริษัทเนี้ยเขาก็เลยทำไม is going to พอมันเก่าเขาเลยต้องทำอะไรกับมัน to a new bus soon นะครับอันเนี้ยมีคำว่า new เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า fix มันต้อง fix รถเก่าใช่ไหมแต่ว่ามัน new อ่ะเพราะฉะนั้นเขาจะซื้อครับ purchase นะครับ purchase ก็คือการซื้อเขาก็จะซื้อรถบัสคันใหม่เร็วๆนี้แหละ Tom East เขาไม่เคยกินเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นเขาเป็นวีแกนเขาเป็น vegetarian คนที่กินผักนะครับไม่กินเนื้อ omnivore คือกินทั้งเนื้อกินทั้งผักนะครับ carnivore คืออะไรกินเนื้ออย่างเดียวแล้วก็ herbivore herb แปลว่าสมุนไพรอันนั้นกินพืชนะครับส่วน omnivore คือมนุษย์กินทุกอย่างนะครับ picky eater คนที่ช่างเลือกช่างกินจะกินแต่อันนี้ไม่กินอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ steak lover ชอบกินเนื้อสเต็ก excuse me can you tell me the way to the train station please ใช่ไหมครับอันนี้ถูกต้อง could you tell me can you tell me ใช้ได้หมดนะครับอันนี้คุยย่อหน่อย you may not like the cold weather here คุณอาจจะไม่ชอบอากาศที่หนาวเย็นที่นี่นะ but you will have to อันนี้ข้อนี้ผิดนะครับ I am afraid แต่คุณก็ต้องปรับตัวคุณต้องทนมันให้ได้เพราะว่าเราเปลี่ยนอากาศไม่ได้ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย you have to put up with it ครับทนไปกับมันหน่อยนะอะไรเงี้ย you have to put up with it and you will get used to it นะครับก็ทนไปก่อนเดี๋ยวก็ชิน69 he is อะไร person but he follow อันดับแรกคุณให้ดูครับที่มัน contrast but เขาเป็นคนยังไงแต่เขาก็ทำตามอะไรก็ไม่รู้นะในด้านกีฬาและก็กลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนหลายๆคนเพราะอันเนี้ยเขาเป็นคนน่าเบื่อแต่เขาตามความโกรธไม่ใช่เขาเป็นคนสวยงามคนหล่อแต่เขาตามความฝันดูมันไปทางเดียวกันมันไม่ใช่ขัดแย้งกันไหมอันนี้ he is a disabled person able แปลว่าสามารถ disable คือไม่สามารถคือเขาเป็นคนพิการแต่เขาทำตาม passion ทำตามความฝันความชอบในด้านกีฬาจนกลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนข้อนี้ถูกต้องนะครับเช่นนักกีฬาที่ไปแข่งพาราลิมปิกอะไรเงี้ยนะครับก็คือเขาพิการแต่เขาก็ยังสามารถทำในสิ่งที่เขาทำได้จนประสบความสำเร็จได้อะไรเงี้ยข้อ70ครับ The อะไรครับ carefully review the evidence before making a นะครับ Evidence แปลว่าหลักฐานน่ะคุณครูรีวิวหลักฐานก่อนจะทำกันบ้านไม่ใช่แล้ว Janitor คนทำความสะอาดนะครับนักการพาโรงรีวิวหลักฐานก่อนที่จะทำคำถามอันนี้เจ้าสาวรีวิวหลักฐานก่อนที่จะทำเค้ก No The judge คือผู้พิพากษานะครับรีวิวหลักฐานก่อนที่จะ making a decision ก่อนที่จะตัดสินนั่นเองข้อนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับเดี๋ยวกูลบก่อนอันนี้เออข้อ71-100เป็นพาร์ทที่สี่พาร์ทสุดท้ายนะครับคือ reading นะครับทีนี้71-76ดูสัญลักษณ์ดูรูปภาพแล้วก็ดูประกาศนะครับ notices แล้วก็ตอบคำถามซึ่ง supposed to be very easy ใช่ไหมเขาบอกว่าข้อใดถูกต้องตามป้ายประกาศนี้นะครับ Colin High School
อิลลินอยนะครับโนติสอิลลินอยอยู่อเมริกานะคุณเจนก็เคยไปอยู่อิลลินอยมา3-4 ปี 3 ปีกว่านะครับ Cultural Department Meeting นะครับตรงนี้4เฟบไม่มีอะไรเลยดูข้างล่างได้เลยนะครับครูขยายให้ละนะครับก็คือ Collin High School Parent Association สมาคมผู้ปกครองของโรงเรียนนี้ได้ตัดสินใจที่จะจัด Organize โปรแกรมในวัน St. Patrick's Day นะครับดังนั้นเนี่ย Meeting การ Meeting นะจะจัดขึ้นตอน11 โมงที่ห้องประชุมนะครับที่ Auditorium for the Cultural Department to discuss the arrangement มาคุยว่าจะต้องเตรียมอะไรทำอะไรอย่างไรซึ่ง you are all requested to attend the meeting ทุกคนจะต้องไปประกาศโดย Secretary of Cultural Department ใช่ไหมเพราะอันเนี้ยพ่อแม่ are requested to attend the meeting ไหมใช่ไหมอันนี้ Cultural Department meeting เขาไม่ได้บอกว่าเป็นใครบ้างนะครับเดี๋ยวกูเลื่อนก่อนตึ๊ดตึ๊ดก็อันนี้บอกไม่ได้ว่าพ่อแม่ต้องมาหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วก็ St. Patrick's Day event will be held in auditorium ข้อใดถูกเขาไม่ได้บอกว่าจะจัดที่ auditorium เขาเรียกไปประชุมกันก่อนใช่ไหม The meeting is aimed to discuss culture shock ไม่ได้พูดถึงเลย culture shock คือการที่เราไม่ชินกับวัฒนธรรมของที่ที่ใหม่ที่เราไปเช่นสมมติเราไปมาเลเซียเขาใช้มือกินข้าวเราไม่ชินเราก็ culture shock ใช่ไหมหรือเราไม่เคยเจอหิมะมาก่อนพอเราไปเราก็ culture shock ว่าเอ้ยต้อง bundle up ยังไงแต่งตัวยังไงเสื้อนี้ไม่ใช่ข้อ4ครับ cultural department call for the meeting อันนี้ตรงที่สุดถูกต้องที่สุดใช่ไหมเขาเรียกประชุมใช่ไหมครับอ่ะอันนี้ข้อ71นะส่วน72อันนี้ง่ายมากอย่าลืมนะดูเสมออันนี้ข้อใดถูกนะครับส่วน72อ่ะข้อใดไม่ถูกเกี่ยวกับเมนูนี้นะครับอันเนี้ย the starter is salad นะครับ starter คืออันเนี้ย starter จริงๆคือเมนูเขาเรียกว่าอะไรบ้านเราออเดอร์ของกินเล่นของทานเล่นใช่ไหม clam shoulder clam shoulder เนี่ยคือซุปหอยนะครับ fresh clams นะครับ and healthy potato in cream อร่อยนะครูก็ชอบก็ซึ่งมันเป็นสลัดไหมอ่ะไม่ใช่เพราะฉะนั้นตอบหนึ่งได้เลยแต่เราดูที่เหลือด้วย Only one kind of dessert is served มีโผล่มีของหวานเสิร์ฟแค่อย่างเดียวใช่ไหม No ใช่ไหมมีข้อใดข้อใดข้อใดไม่ถูกมีของหวานอย่างเดียวที่รามิสุอย่างเดียวถูกต้องใช่ป่ะเพราะฉะนั้นข้อ3 beverage is not included in the menu beverages คืออะไรครับเครื่องดื่มเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้มีเครื่องดื่มมีสตาร์เตอร์มีเมนคอร์สแล้วก็มีของหวานใช่ไหมครับอ่ะเมนดิชมีกริลชิคเก้นกับริซอตโต้กริลชิคเก้นริซอตโต้ตรงเป๊ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอบได้อย่างเต็มที่เลยว่าข้อ1แน่นอนนะครับถ้ามีเวลาครูบอกแล้วว่าอย่าลืมนะครับดูให้มันครบๆนะเพราะว่าบางทีมาจะมีข้อที่ผิดมากกว่าทีนี้นะครับ What should you do if you are interested in this big advertisement in this advertisement ควรทำยังไงนะครับถ้าคุณสนใจนะ biggest sale ever sell your pre-loved item นะครับ today ในหนังสือพิมพ์ของพวกเราเอาของที่คุณรักมาขายหนังสือพิมพ์เราสิไปที่เว็บไซต์นะคลิกแล้วก็ทำตามสเต็ปแล้วก็ submit ส่งนะครับ easy as that ง่ายอย่างนั้นเลย plus the best deal is that the first 15 words are free 15คำแรกฟรีคือการฝากโพสต์ประกาศขายใช่ไหมนะครับอันนี้ I should call the newspaper ไม่ต้อง call เขาบอกว่าอะไรครับ go to our website ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ4ไหมเขาดูคร่าวๆนะดูที่เหลือ I should go to their website ถูก click on the ad follow the step แล้วก็ submit ตรงเป๊ะเวอร์เพราะฉะนั้นตอบข้อ4นะครับว่าพวกเนี้ยไม่ยากนะใครที่ผิดส่วนมากคือคนทำไวมากกว่าหรือว่ายังไม่ค่อยได้ทำโจทย์พวกนี้เยอะๆนะครับอ่ะทีนี้อันนี้ต้องย่อหน่อยโอเค7-4-7-5ครับ What should drivers do when they see this sign รถอย่างนี้คือระวังถนนลื่นใช่ไหมครับ Be more cautious when the road is slippery slippery แปลว่าลื่นเพราะฉะนั้นตอบข้อ2ได้เลยระมัดระวังนะ cautious เห็นไหมถ้าเราไม่แน่ใจไอ้คำที่ว่าสะกดผิดสะกดถูกอ่ะตรงนี้เขาก็มีบอกใช่ป่ะเราดูไปเลย cautious เนี่ยโจทย์มันอ่ะ
วนเวียนอยู่ด้วยกันนะความจริงเนี่ยคือคุณครูเขาอาจจะไม่ได้ลืมหรือเขาอาจจะจงใจแล้วว่านักเรียนคนไหนมีเวลามากพอหรือสังเกตมากพอที่จะอะไรครับดูว่าเขาพิมพ์ยังไงเนี่ยใช่ไหมส่วน75ครับว่าเอ๊ะอันนี้อะไรตึ๊ด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 What do you usually see? Where do you usually see this sign? คุณจะเห็นป้ายนี้ที่ไหนไฟไหม้ไฟลุกเนี่ยอันนี้เด็กน้อยชอบทำวิทยาศาสตร์ก็จะรู้ครับ In the laboratory ระวังไฟใช่ไหมอาจจะเป็นท่อแก๊สหรือเป็นตะเกียบแอลกอฮอล์ที่มันติดไฟได้ใช่ไหมครับ76อีกข้อหนึ่งนะครับ Transfer ไปทางนี้เพราะนั้นคือผู้โดยสารที่ต้อง connect to their flight ครับ Transfer คือการส่งต่อใช่ไหมเช่นครูมาลงกรุงเทพแต่ความจริงอ่ะนักท่องเที่ยวคนนี้เขาจะไปภูเก็ตเพราะฉะนั้นเขาแค่ลงเปลี่ยนเครื่องบินที่กรุงเทพเขาก็ต้องไปตามป้าย transfer เพื่อต่อเครื่องบินที่จะไปภูเก็ตอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้น easy easy นะต่อนะครับส่วนนี้77ถึง90คือ short passages คือเป็น reading แบบสั้นๆและ10ข้อสุดท้ายก็จะเป็น reading แบบยาวๆหน่อยนะครับเขาก็ต้องเอาเรื่องที่คนกําลังคิดกําลังมาอย่างปี2ปีก่อนก็ต้องเป็นเรื่องไวรัสโควิดใช่ไหมสัปปีนี้ก็ art toys art toy ก็ต้องมาอันนี้นี่แหละที่ครูคิดว่าข้อสอบนี่ค่อนข้างโอเคเลยนะเอาเรื่องที่ทันสมัยมานะครับ What are art toys อย่างแรก little world little world for small โลกเล็กๆสำหรับเล็กๆคืออะไรหรอใช่ไหมเขาบอกว่าอันนี้เอียงๆหน่อยนะ art toy are like magical little world มันเหมือนเป็นโลกเล็กๆใบเล็กๆที่เป็นวิเศษมากๆ waiting to be explored รอให้คนมาสำรวจเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งมันบอกไม่หมดมันมาเป็นส่วนๆใช่ไหมนะครับแล้วก็ดูซิ there's something for everyone to enjoy นะครับ miniature for artistic work เป็น miniature คือเป็นสิ่งเล็กๆเพื่อทำงานเกี่ยวกับศิลปะใช่ปะนะ dive ดำลงไปในโลกแห่งความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการนะครับเป็น little world waiting to be explored นะครับแล้วก็ release your inner artist ปลดปล่อยความเป็นศิลปินในตัวคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยครูเอาข้อสอบครับ miniature for artistic work เพราะข้อ3มันไม่ได้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ส่วนข้อ4มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวิทยาศาสตร์ตอบได้เลยนะครับเนื่องจาก You don't have all the time in the world. เราไม่มีเวลาทั้งวันมานั่งดูใช่ไหมถ้าเกิดดูคร่าวๆคุณดูแค่นี้คุณตอบเลยส่วนข้อ78ครับอ่ะย่อหน่อย How do art toy help in learning นะครับหาคีย์เวิร์ด learning 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 teach you valuable skill ทักษะสำคัญไม่ว่าจะเป็น problem solving or self and self expression ทักษะการแก้ปัญหาแล้วก็การแสดงออกนะครับเพียนมีไหมมีเลยนะครับข้อ4ถึงบอกว่าหลายๆคนเนี่ยมาพลาดกันเรื่อง reading นะ by promoting problem solving โปรโมทคือการโฆษณาคือการประกาศทำให้เด็กรู้อย่างเงี้ยทำให้เด็กเข้าใจเรื่องการแก้ปัญหาและการแสดงออกนะครับเพียนตอบ4แค่นั้นเองนะครับส่วนนี้ what make art toy special มันมีหลายสีคุณจะคิดยังไงอย่างอื่นของเล่นอย่างอื่นก็มีหลายสีป่ะมันแพงแล้วมันหายากหรอหรือว่ามันช่วยทำให้คุณได้กลายเป็นศิลปินหรือว่ามัน can bring your thought to reality ทำให้ความคิดกลายมาเป็นเรื่องจริงโอ้นะครับนี่ครับ bring your widest idea to life มันทำให้แบบความคิดสร้างสรรค์นะครับความคิดแปลกๆคุณมันมีชีวิตขึ้นมาเพราะฉะนั้นตอบข้อ4เช่นเดียวกันต้องดูดีๆนะตรงนี้เพราะครูว่าหาก็เจอหาก็เจอไอ้ที่ยากคือ reading ของระดับมัธยมกับระดับมหาวิทยาลัยเพราะนั้นมันต้องวิเคราะห์แต่เนี้ยเหมือนเกมจับผิดครับจับคู่เราเจอปุ๊บก็จบเลยนะครับนะอันนี้ต่อครับข้อ80 unleash อันนี้ถูกต้อง unleash ถ้ารู้คำศัพท์ปลดปล่อยออกมาครับมันก็คือ unlock ครับปลดปล่อยสกิลอะ unlock your skill ใช่ไหมแล้วทำให้คุณอะได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นส่วนอันนี้นะครับเอ็มมาเรื่องของเอ็มมาแอคทิวิตี้ไหนที่แอนมาไม่ได้ gotten involved in ไม่ได้มีบทบาทไม่ได้มีส่วนร่วมเลยนะครับอันนี้ฟังพี่ชายเจคนะครับเล่นกีตาร์
เขาก็ไม่ได้เล่นปะใช่ไหมแล้วดูอย่างอื่นสิครูหาเลยบัลเล่เชสอาร์ตมีไหมนะครับตืด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 ชีเลิฟครับบัลเล่อาร์ตเชสคลับอาร์ตคลาสเซสเพราะฉะนั้นตอบข้อ4ถูกต้องนะครับ What type of music does Emma like best ตรงนี้ก็ดูดีๆก็เจอครับ Emma like the country songs best ก็ตอบ country ง่ายมากแต่ก็มีหลายคนผิดนะเวลาครูตรวจให้นักเรียนที่นี่อ่ะคืออย่าทำอะไรมันเร็วๆลวกๆเกินไปส่วน83ครับทำไมเอ็มม่าตัดสินใจไม่ได้เลยว่าจะกีบอัพจะยอมแพ้จะเลิกกิจกรรมไหนก็อะไรครับดูกีบอัพ she doesn't know which activity she would give up เหมือนกับยุ่งแม่บอกเลือกเรียนได้แค่อย่างเดียว2อย่างลูก3อย่างมันเยอะเกินไปแต่เธอเลือกไม่ถูกเลยเพราะ they all mean so much to her every activity means a lot to her ความหมายเดียวกันเป๊ะนะครับมันมีความหมายกับเธอมากเธอชอบมากตัดสินใจเลือกไม่ถูกเลยนะครับ83ส่วนอันนี้84ครับอะไรที่ไม่ใช่ประเภทของผึ้งอันนี้หาก็เจอเช่นเดียวกันนะครับว่ามันมีเวิร์กเกอร์มีโดรนแล้วก็มีควีนเพราะฉะนั้นโดรนควีนเวิร์กเกอร์ไม่มีคิงนะครับอันนี้จะมีอยู่ข้อหนึ่งที่น่าจะมีคำตอบได้มากกว่าหนึ่งนะครับข้อ85ครับอธิบาย B ว่าทำไมขี้เกียจเจ็บปวดอารมณ์ดีหรือทำงานหนักคิดเองได้ก็ตอบได้เลยว่า4แต่ดูด้วยนะตึ๊ด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 มันเป็น wise and busy little creature มันเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กที่ยุ่งยุ่งแล้วก็ฉลาดนะครับมันสร้างรังนู่นนี่นั่นนะครับ go out gather honey มันทำงานหนักนั่นเองใช่ไหมมันไม่มีบอกตรงๆนะแต่ก็มันอันอื่นแบบเป็นความหมายประหลาดๆไม่ใช่แน่นอนใช่ไหมพยานนี้ hard working 86ครับข้อใดไม่ถูกเกี่ยวกับ sell in hive นะครับครูให้ดูนะครับว่า each bee they try to get to build cell of wax the cell are all in one shape and size no room is left between them ไม่มีที่ว่างเหลือเลยอันนี้บอกตรงกันข้ามมันมีช่องว่างมีห้องนะครับมันมีที่ว่างระหว่างพวกมันผิดนะครับส่วนข้อ87นี่แหละที่ครูเจนขอบอกว่ามันไม่มีข้อถูกครับแต่ถ้าให้เลือกดีที่สุดคือคุณต้องเลือก4เพราะว่า drone are driven out after winter ผิดเพราะอะไรครับอันนี้ drone are driven from hive นะครับอันนี้ before winter ไงไม่ใช่ after winter โดนจะถูกไล่ออก the safe it is safe for children to stay close to bee แค่อ่านก็ไม่ใช่แล้วป่ะเด็กๆต้องระวังผึ้งสิไม่ได้ไปอยู่ใกล้ๆผึ้งใช่ไหมแล้วก็ it is not safe for children to handle bee ส่วนอันที่3 the two queen can live together in one hive เขาก็บอกมันมีแค่ควีนเดียวป่ะนะครับว่า Only one queen can live in each hive อยู่ได้แค่รังละตัวเดียวแล้วข้อ4 the drone go out and gather honey from flowers drone go out มันออกไปข้างนอกแล้วก็ไปเอา honey ไหม no เขาบอกว่าก่อนหน้าหนาวอ่ะโดนอ่ะถูกขับไล่ออกจากรังมันพวกมันอ่ะไม่ได้กินน้ำผึ้งซึ่งพวกเขาอะไม่ได้เป็นคนรวบรวมมาไม่ได้รวบรวมมาก็อดกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นข้อ4อ่ะก็ไม่ถูกนะครับแต่มันไม่ได้บอกตรงๆถ้าตอบครูว่าคิดว่าน่าจะเป็นข้อ4แต่คิดว่าถ้าเขาแฟร์พอเขาต้องให้คะแนนฟรีนะครับซึ่งเพราะข้อ4บอก the drone go out and gather honey เขาบอกว่าไม่ใช่มันไม่ได้ทำมันเลยโดนไล่ออกจากร้านใช่ไหมส่วนเรื่อง Roblox แน่นอนก็ต้องมาใช่ไหม What happened when it launched in 2006นี่อยู่ดีเลยมัน popular among children นะครับมันโด่งดังมีชื่อเสียงแล้วก็ teenager worldwide เพราะฉะนั้นอ่ะเด็กๆและวัยรุ่นครับ adolescent คือ teenager all around the world became fans of Roblox ตรงเป๊ะ89 according to the passage what can user do
คนผู้ใช้อ่ะจะทำยังไงในโรบล็อกนอกจากเล่นเกมอ่ะทำอะไรได้อีกดูตรงนี้เลยเกมออนโรบล็อกนะครับ Role Playing Player can customize their avatar explore แล้วก็ interact กับ Arthur นะครับเพียง they can customize ครับใช่ไหมอันอื่นไม่ใช่นะซื้อเขียนดูใช่ไหมเขา can customize นะครับแล้วก็มา90การเจริญเติบโตของ Roblox เข้าไปทางไหนนี่ grown ครับ into a social platform chat join group participate in events เพราะนั้น it is becoming more social ข้อ4ถูกต้องแค่นั้นเองใช่ไหมอ่ะจะหมดแล้วแน่นอนเรื่องวันพีซก็ต้องมาวันพีซถ้าใครไม่รู้จักมันคือการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับแต่งมา20-30ปีแล้วนะครับใกล้จะจบแล้วนะครับ it follows the นะครับ journey ก็ต้องเป็น exciting journey journey การเดินทางที่น่าตื่นเต้นของ Monkey D. Luffy ใช่ไหมนะครับ at the search for the legendary treasures known as ครับรู้จักกันว่าคือ One Piece นะครับแล้วก็ face many challenges เผชิญกับความท้าทายมากมาย on ตรงนี้ต้องดูตัวใกล้ๆมาเลยครับ they navigate เพียงก็ต้อง on there ใช่ไหม quest along the way they meet new friends and formidable foes แล้วก็ศัตรูที่น่ากลัว to their pursuit they learn valuable lesson about แล้วก็ loyalty ความซื่อสัตย์ diligence นู่นนี่นั่นทำให้พวกเขาเข้มแข็งต้องเป็นเรื่องดีๆครับก็ต้อง friendship มิตรภาพนะครับ One Piece ตรงนี้ดูนะจบประโยคไปแล้วครับแล้วตรงนี้ขึ้นใหม่เพราะฉะนั้นวันเราแทนวันพีซว่า it ก็ต้อง inspire เติมเอสครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับ young hearts คนที่แบบจิตใจยังหนุ่มสาวอยู่ยังชอบนะครับเพื่อจะได้ไล่ตามความฝันมันไม่มีคำว่าสายเกินไปนะครับอ่ะส่วนพาร์ทเศษ2ครับแค่นี้เองแล้วก็หมดแล้วว่าง่ายนะพาร์ทเศษถือว่าสั้นเลยเนี่ยอ่ะจีอึนคุณรู้จักอันนี้ A girl from Seoul has one big dream to be to be a K-pop star she practice singing นะครับฝึกฝนการร้องเพลงนะครับตามหลัง verb เนี่ย singing อันนี้ไม่ได้ทำหน้าที่เป็น verb แล้วมันเป็นคำนามแปลว่าการร้องเพลง she practice swimming every day she practice singing every day ใช่ไหม and dancing every day แล้วดูประโยคคู่ขนานครับ and dancing เพราะฉะนั้นก็ต้องอิงด้วยกันส่วน97ครับ a talent agency saw her potential เห็นเธอมีศักยภาพ and อะไรครับ until จนกระทั่ง talent agency เขาเห็นและเพื่อนตรงนี้ก็ต้อง offer ครับเสนอ her training นะครับให้มาฝึกไหมและชีวิตในการเป็นเด็กฝึกอ่ะเขาเรียกว่า trainee ครับมันก็ยากลำบากต้องฝึกทุกวันฝึกทั้งวันนะครับ but she never gave up ไม่เคยยอมแพ้แล้วก็ Jiun's journey wasn't แล้วก็เชื่อมด้วยบัตแต่เธอพิสูจน์ได้เพราะว่ามันไม่ง่ายแต่เธอก็พิสูจน์ว่า with passion and perseverance dreams can come true แล้วพวกนี้ไม่ยากเลยนะอย่างที่ครูบอกฝึกทำข้อสอบพวกนี้เยอะๆแล้วเราก็จะได้คำศัพท์นะอย่างถ้าเป็นนักเรียนปัจจุบันครูหรือว่าใครที่ยังไม่ได้กับครูเนี่ยให้หาข้อสอบที่เป็น close page เป็น reading เยอะๆเวลาเราทำเราก็จะมีความเบื่อกับมันน้อยลงแล้วเราก็จะคุ้นเคยกับมันนะครับเพราะว่าเวลาครูทําข้อสอบเรดดิ้งให้เด็กๆครูก็จะพยายามเอาเรื่องหลากหลายมากเรื่องอวกาศเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องศิลปะเรื่องที่มันตามกระแสอยู่โลกใหม่ๆเครื่องเล่นใหม่ที่เที่ยวใหม่อย่างนี้เป็นต้นคําศัพท์เราจะได้หลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นคลิปนะครับเฉลยข้อสอบทีเซ็ตนะครับของปีล่าสุด50ข้อหลัง51-100นะครับก็ถ้ายังไงเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับคุณครูแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยนะครับวันนี้ขอไปละนะครับเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ